สวัสดีนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับคุณครูวิทย์วิชยะปัญญากุลในวันนี้ครับครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับจะเป็นอย่างไรนักเรียนไปดูในคําถามชวนคิดครับในคําถามชวนคิดนี้จะเป็นเรื่องของการโต้แย้ง กับการโตเถียงการโตแย้งก mm ับการโตเถียงเป็นการแสดงความคิดเห็นถูกต้องไหมครับใช่แล้วครับการโต้แย้งกับการโต้เถียงเป็นการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นคำถามชวนคิดในวันนี้ครูถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการโต้แย้งกับการโต้เถียงแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนคิดว่าการโต้แย้งกับการโต้เถียงแตกต่างกันอย่างไรให้เวลา1นาทีครับในการ คิดคำตอบนี้นักเรียนลองเปรียบเทียบครับเราลองใช้พื้นความรู้เดิมที่เคยเรียนมาจากเรื่องภาษากับเหตุผลมาใช้ประกอบการตอบคำถามน,นี้ครับครูคิดว่าคงมีนักเรียนหลายคนได้คำตอบแล้วเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับการโต้แย้งคืออะไร การโต้แย้งก็คือการแสดงทัศนะแต่เป็นทัศนะที่มีเหตุผลประกอบเหมาะสมส่วนการโต้เถียงคืออะไรครับการโต้เถียงก็เป็นการแสดงทัศนะเหมือนกันแต่เป็นการแสดง please. ทัศนะที่ใช้อารมณ์ประกอบเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นแล้วการแสดงทัศ,นะท,ศนะที่ใช้อารมณ์ประกอบเป็นหลักซึ่งก็คือการโต้เถียงเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมครับแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจมาเรียนรู้กันไปในประเด็นการใช้ภาษาเพื่อการโต้แย้งกันครับเริ่มต้นของเนื้อหานี้เลยนักเรียนต้องไปทำความเข้าใจกันก่อนว่าการโต้แย้งนั้นมีความหมายว่าอย่างไรการโต้แย้งคือการแสดงทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายพยายามใช้ข้อมูลสถิติหลักฐานเหตุผลรวมทั้งการอ้างถึงทัศนะของผู้รู้ เพื่อสนับสนุนทัศนะของตนและคัดค้านทัศนะของอีกฝ่ายหนึ่งจากความหมายของการโต้แย้งนี้ครูมีคำถามให้กับนักเรียนครับคำว่าทัศนะนักเรียนคุ้นเคยกับคำนี้ไหมครับหมายถึงอะไรครับตามที่ครูได้บอกนักเรียนไปแล้วเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วกับเรื่องการใช้ภาษากับเหตุผลในเรื่องการใช้ภาษากับเหตุผลได้มีเรื่องของคำว่าทัศนะเข้ามาเกี่ยวข้องหมายความว่าอะไรครับนักเรียน เอาพื้นความรู้เดิมมาตอบคำถามนี้ทัศนะก็คือความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผลนั่นเองจำนะครับนักเรียนเราจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในคาบเรียนนี้ทัศนะก็คือความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผลนั่นเองครับในการโต้แยง้งอาจมีได้ในทุกระดับของสังคมแม้ในระดับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงกันเองก็มีการโต้แย้งกันได้ยกตัวอย่างเช่น บิาดามารดาอาจโต้แย้งกันในเรื่องสถานที่เรียนของบุตรฝ่ายหนึ่งต้องการให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่อยู่ไกลบ้านส่วนอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านแม้จะไม่มีชื่อเสียงก็ตามในกรณีเช่นนี้การโต้แย้งจะต้องสิ้นสุดลงภายในเวลาที่กําหนดจะยืดเยื้อต่อไปไม่ได้นักเรียนเห็นไหมครับว่าจากตัวอย่างที่ครูยกให้นักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเวลาที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วใช้การโต้แย้งก็จะทำให้ได้ข้อสรุปที่ดีแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราใช้การโต้เถียงก็อาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ตามมาได้ครับเราไปต่อกันที่เนื้อหาโครงสร้างของการโต้แย้งเป็นอย่างไรนักเรียนเห็นคำสองคำใช่ไหมครับก็คือคำว่าข้อสรุปกับเหตุผล อีเช่นเคยครับเราต้องมาทบทวนความรู้เดิมกันจากคาบเรียนที่แล้วข้อสรุปกับเหตุผลก็เป็นเรื่องที่มาจากการใช้ภาษากับเหตุผลนักเรียนช่วยตอบครูครับว่าคําว่าข้อสรุปหมายถึงอะไรคําว่าเหตุผลหมายถึงอะไรเพราะนักเรียนจะต้องนํามาใช้กับเรื่องของการโต้แย้งที่เรากําลังเรียนนี้ด้วยครับข้อสรุปคืออะไรครับนักเรียนเหตุผลคืออะไรครับนักเรียน ตอบคำถามได้หรือยังครับคิดว่าหลายคนนะครับคงตอบได้แล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อสรุปกับเหตุผลหมายถึงอะไรข้อสรุปก็คือสาระสําคัญที่สุดของทัศนะอาจเป็นข้อวินิจฉัยข้อสันนิษฐานส่วนเหตุผลก็คือข้อเท็จจริงหลักการรวมทั้งทัศนะหรือมติของผู้อื่นที่ผู้แสดงทัศนะ นำมาใช้เพื่อประกอบให้เป็นเหตุผลสนับสนุนข้อสรุปของตนนั่นเองคำว่าเหตุผลในที่นี้ก็คือข้อสนับสนุนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นโครงสร้างของการโต้แย้งก็คือโครงสร้างของการแสดงเหตุผลเพราะกระบวนการโต้แย้งต้องอาศัยเหตุผลเป็นสำคัญซึ่งการโต้แย้งจะต้องประกอบไปด้วยข้อสรุป และเหตุผลครับในวันนี้ครับครูมีตัวอย่างทัศนะมาให้นักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาเราไปดูกันที่ทัศนะแรกเลยครับโดยที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ต้องการออกไปประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปิดรายวิชาพื้นฐานอาชีพเท่าที่หลักสูตรเปิดช่องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เห็นไหมครับนักเรียนข้อความใน ยอ่อหน้าแรกเป็นเหตุผลส่วนข้อความในยอ่อหน้าที่2เป็นข้อสรุปหรือข้อเสนอทัศนะครับมาดูทัศนะที่2เรายังไม่เคยได้สำรวจอย่างเป็นกิจจลักษณะเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนของเราในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมุ่งหมายที่จะทำอะไรต่อไปจะมีก็แต่เพียงการคาดคะเนเอาเองตามความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้น ฉะนั้นเราอาจประสบความล้มเหลวก็ได้ถ้าเรามุ่งที่จะเปิดวิชาพื้นฐานอาชีพให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่ได้เคยเปิดมาแล้วนักเรียนเห็นไหมครับว่าข้อความในย่อหน้าที่1เป็นเหตุผลส่วนในข้อความย่อหน้าที่2เป็นข้อสรุปหรือข้อตัวแย้งของทัศนะที่1ที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับตัวอย่างการตัแย้งข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าประเด็นที่ตัแย้งก็คือ จริงหรือที่ว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนี้ต้องการออกไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วตัวอย่างที่ยกมานั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าของทัศนะที่หนึ่งจะต้องสนับสนุนประเด็นนี้ว่าเป็นจริงส่วนเจ้าของทัศนะที่สองจะต้องชี้ให้เห็นว่าประเด็นนี้ไม่จริงเลยหากการโต้แย้งจะดาเนินต่อไปฝ่ายเจ้าของทัศนะที่หนึ่งก็ต้องพิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าเป็นจริง และถ้าพิสูจน์ได้สําเร็จจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้โต้แยง้งหรือผู้ตัดสินทัศนะที่1น,นั้นก็จะได้รับการยอมรับไปถ้าหากเจ้าของทัศนะที่สองสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าไม่จริงทัศนะแรกก็จะต้องตกไปเช่นกันโครงสร้างของการโต้แยง้งตามที่ได้กล่าวมาอาจแสดงได้โดยแผนภาพข้างล่างนี้ครับนักเรียนร่วมกระดูแผนภาพนะครับ เราไปต่อกันครับการโต้แยง้งอาจขยายได้กว้างวางออกไปอีกมากและในกระบวนการโต้แยง้งก็อาจประกอบไปด้วยข้อโต้แยง้งจํานวนมากต่อเนื่องสัมพันธ์กันเช่นในตัวอย่างข้างต้นทัศนะที่1อาจขยายออกได้เป็นดังนี้ข้อความที่นักเรียนเห็นเป็นข้อความที่มาจากทัศนะที่1ที่เราได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนร่วมกันพิจารณาครับเมื่อโรงเรียนเปิดรายวิชาพื้นฐานอาชีพมากขึ้นข้อความนี้เป็นเหตุผลหนึ่ง โรงเรียนก็จําเป็นต้องขอขยายอัตรากําลังทางสาขาอาชีพให้มากยิ่งขึ้นตามสัดส่วนที่จําเป็นข้อความส่วนนี้เป็นข้อสรุปที่1เมื่อเป็นเช่นนี้อ่าข้อความนี้เป็นเหตุผลที่2ครับก็เป็นธรรมดาที่รัฐบาลจะต้องเพิ่มงบป,ประมาณให้โรงเรียนทั้งในด้านอัตรากําลังอาคารสถานที่อุปกรณ์การสอนตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆด้วยข้อความนี้เป็นข้อสรุปที่2และในที่สุดโรงเรียนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพ จากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ผลได้โดยตรงที่จะตามมาก็คือความเชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่นและทําให้ประชาชนในท้องถิ่นนิยมส่งบุตรหลานให้เข้าโรงเรียนนี้แทนที่จะส่งไปเรียนในตัวเมืองหรือในจังหวัดอื่นที่ห่างไกลข้อความนี้เป็นข้อสรุปที่3เพราะฉะนั้นจึงขอยืนยันว่าเราควรเปิดรายวิชาพื้นฐานอาชีพให้มากที่สุด ในกรณีที่โครงสร้างของการโต้แย้งขยายออกไปมากเช่นในตัวอย่างข้างต้นนักเรียนก็ควรสังเกตไว้ด้วยว่าข้อโต้แย้งหลักต้องมีอยู่1ข้อซึ่งมีข้อสรุปหลักปรากฏอยู่สำหรับตัวอย่างที่ยกมานั้นข้อสรุปหลักก็คือเราควรเปิดรายวิชาพื้นฐานอาชีพให้มากที่สุดนั่นเองครับข้อความที่ประกอบการเป็นข้อสนับสนุนและข้อความที่เป็นข้อสรุปในการโต้แย้งนั้นอาจสั้นยาวมากน้อยเพียงใดก็ได้ อยู่ที่ดุลยพินิษของผู้โตัวแย้งส่วนการคัดค้านข้อตัวแย้งนั้นโดยปกติแล้วผู้คัดค้านก็จะคัดค้านเหตุผลหรือข้อสนับสนุนเป็นสําคัญเมื่อค้านสําเร็จก็เท่ากับเป็นการหักล้างข้อเสนอหรือข้อสรุปของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในส่วนของโครงสร้างของการตัวแย้งนักเรียนน่าจะมีความรู้ความเข้าใจกันเพิ่มเติมนะครับมากันที่หัวข้อและเนื้อหาของการโต้แย้งเกี่ยวข้องกันอย่างไร แน่นอนครับเวลาที่จะมีเรื่องโต้แย้งกันก็ต้องมีหัวข้อเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่มีการกําหนดขอบเขตของการโต้แย้งเลยก็จะทําให้เรานั้นไม่สามารถโต้แย้งกันไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการกําหนดขอบเขตของการโต้แยง้งซึ่งได้แก่หัวข้อและประเด็นที่จะพิจารณาทั้นทงนี้เนื้อหาในการโต้แยง้งก็จะต้องมีความคล้อยตามกับหัวข้อด้วยยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราจะโต้แย้งในหัวข้อการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนประเด็นอาจเป็นว่าควรปลูกต้นไม้ชนิดใดไม้ยืนต้นที่ให้ดอกสวยงามหรือเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาเนื้อหาของการโต้แย้งตามประเด็นข้างต้นก็อาจเกี่ยวข้องกับธรรมชาติประโยชน์และวิธีบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้เห็นไหมครับว่าต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ของเรื่องโต้แย้งในส่วนแรก เรามาทบทวนกันที่กิจกรรมท้ายบทเรียนครับกิจกรรมท้ายบทเรียนนี้เช่นเคยครับทำลงไปในกระดาษ A4 ครูมีมาให้3ข้อในวันนี้ข้อแรกเรียบเรียงความหมายของการโต้แยง้งตามความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนไม่ต้องไปเปิดพจานานุกรมนะครับเรียบเรียงตามความเข้าใจจากการที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ข้อที่ 2. ส,สรุปว่าโครงสร้างของการโต้แยง้งประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อ3 ขยายข้อโต้แย้งต่อไปนี้ให้กว้างออกไปโดยย้ำข้อสรุปเดิมโรงเรียนของเราควรเปิดวิชาเลือกในหมวดภาษาให้มากขึ้นเพราะจะทำให้นักเรียนมีโอกาสเรียนตามความถนัดตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตรนักเรียนเอาข้อความนี้นะครับไปขยายให้กว้างออกไปแล้วก็ย้ำข้อสรุปเดิมนักเรียนต้องพิจารณาดูว่าข้อสรุปของข้อความนี้คืออะไรครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาการโต้แย้งในส่วนแรก พบกับเนื้อหาการโต้แยง้งในเนื้อหาถัดไปในคาบเรียนหน้าสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน